ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดได้ก็รวยได้นะคะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะอยู่กับคุณบุญชัยเกียรตินาวิทย์นะคะบลจ.ธนชาติและเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีพร้อมทีมงานทุกคนเลยค่ะวันนี้ปลายปีแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปีอย่างแท้จริงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของภาษีเราควรวางแผนตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ว่าด้วยบรรยากาศแบบนี้หลายคนก็เลยบอกว่าในฐานะที่ตลาดหุ้นยังคงไม่ได้ปรับตัวหวือหวามากนักนะคะแถมบางจังหวะเนี่ยย่อตัวลงไปให้เราได้เก็บของดีราคาถูกด้วยเลยอยากจะมาคุยเรื่องของกองทุนลดหย่อนภาษีอย่าง LTF Long Term Investment Fund หรือว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว คืออะไรคะคุณบุญชัยเผื่อใครบอกว่าเอ๊ะไม่เคยรู้เลยครับคือกองทุนลักษณะนี้จริงมันมีคู่แฝดแต่ว่าเราเล่าเรื่องกองนี้ก่อนคือเวลาผู้ลงทุนที่ไปซื้อกองทุนนี้นะครับก็สามารถนำเงินที่เราไปซื้อเนี่ยนะครับไปขอลดหย่อนภาษีค่ะณตอนสิ้นปีได้นะครับมันก็อยู่ในหมวดที่เป็นอื่นๆเป็นค่าลดหย่อนครับซึ่งสมมติว่าเราซื้อเนี่ยเราก็เอาไปใส่ไว้ในพองกระดองแล้วก็มันก็จะไปหักจากรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีครับก็ทำให้รายได้พึงประเมินที่เสียภาษีเราลดลงเท่ากับมูลค่าที่เราซื้อนะหลักง่ายๆเขาก็จะบอกว่าฐานภาษีสูงสุดที่เราเสียเท่าไหร่สมมติเราเสียฐาน 20% เราซื้อกองทุนนั้นแสนหนึ่งนะฮะเท่ากับเราประหยัดภาษีไปได้ 20,000 ครับคิดง่ายๆเลยใช่ครับคิดตัวฐานภาษีสูงสุดที่เราต้องจ่ายใช่ครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะไปส่วนลดตรงนั้นก็คือคิดจากยอดซื้อครับต่อปีของเราถูกต้องครับเพราะฉะนั้นกองทุนลักษณะนี้เนี่ยคนที่เสียฐานภาษีสูงเนี่ยก็จะได้ประโยชน์สมมติคนที่เสีย 35% เนี่ยซื้อไป 100,000 ก็เท่ากับ 35,000 ลดหย่อน 35,000 ในทางกลับกันที่เขาพูดกันก็คือเหมือนก็รัดคืนภาษีให้กับเรา 35,000 บาทครับลงแสนได้เลย 35,000 ใช่ครับว่างั้นง่ายๆนะคะอันนี้คือสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้เรื่อง LTF นะคะก็ได้กระจ่างนะคะแล้วก็ควรใช้สิทธิ์นี้เพราะว่าอย่างน้อยๆได้แน่นอนเรื่องของคืนภาษีนะคะแต่ว่ากองทุนเนี้ยโดยหลักมาไม่ให้มันกองทุนนี้มันเขียนว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยหลักตอนจัดตั้งมาเนี่ยเขาต้องการส่งเสริมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนลักษณะนี้จะเป็นกองทุนหุ้นนะฮะหุ้นไทยด้วยครับหุ้นไทยเนี่ยจริงๆเขาจะมีแคปไว้ประมาณสัก 65% เฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่ตั้งมาในสมัยก่อนจะเป็นกองทุนรวมหุ้นไทยนะครับล้วนๆมีช่วงหลังก็มีหุ้นไทยบวกหุ้นเทศบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องมีสัดส่วนของหุ้นไทยเนี่ยสูงนะแล้วกองทุนลักษณะนี้จะเป็นกองทุนหุ้นครับเพียงอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับ LTF นะคะหลายคนถามต่อว่าคนที่ลงทุนอยู่แล้วปี2559แววว่าเดี๋ยวจะหมดอายุหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคลายข้อสงสัยกันนะคะว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจะทำอย่างไรต่อไปรวมถึงกองทุนนี้นะคะในมุมมองของบลจ.ธนชาติถ้าอยากลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะมีกองไหนให้เลือกบ้างสักครู่ไหนคิดได้ก็รวยได้ค่ะ